หมอชนน่านค่ะวันนี้ก็ออกมาบอกนะคะให้สิทธิ์ให้เกียรติกับพรรคก้าวไกลเลยค่ะในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขกระบวนการวิธีการต่างๆทางพรรคเองเนี่ยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรไว้เพื่อต่อรองนะแต่ว่าจะต้องเอาข้อเสนอของพรรคแกนนำมาเป็นตัวตั้งก่อนนั่นแปลว่าเอาข้อเสนอของก้าวไกลเนี่ยมาเป็นตัวตั้งส่วนรายละเอียดรับได้ไม่รับได้เดี๋ยวไปคุยกันในที่ประชุมเย็นนี้ค่ะเราเองนะครับเราไม่มีเงื่อนไขเก็บไว้เพื่อจะไปต่อรองเราจะดูข้อเสนอในสิ่งที่พรรคแกนนำเขาจัดทำมาที่เขาใช้คำว่า MOU นะครับว่าเขาทำมาอย่างไรเอาตรงนั้นเป็นหลักเป็นตัวตั้งนั่นต่างจากที่เรามีเงื่อนไขของเราแล้วไปเจรจานะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะนี่คือรูปแบบคุณหมอชนน่านพูดถึงประเด็นการโหวตนายกด้วยค่ะโดยเฉพาะกรณีของสว.นะคะคือคุณหมอก็พูดตรงๆอ่ะว่าจะไปเหมารวมทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะว่าสว.เนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่คุณพิธาได้แถลงเอาไว้ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นฉันทามติมันเป็นอานัตจากพี่น้องประชาชนที่มอบหมายให้ฝ่ายประชาธิปไตย300กว่าเสียงซึ่งตอนนี้ถือว่ามี310เสียงเป็นเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นควรเป็นไปตามหลักการนั่นหมายความว่าสว.ควรจะต้องรับเสียงข้างมากจากประชาชนค่ะเราไม่ห้ามเขานะครับว่าคุณจะเลือกด้วยวิธีคิดอย่างไรหนึ่งเอาหลักการไว้ก่อนเพราะหลักการว่าใครรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยคุณก็โหวตเหมือนกับคุณโหวตเมื่อปี62พลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐรวมเสียงได้แค่251เองคุณก็โหวตให้แล้วเพราะถือว่าเสียงข้างมากใช่ไหมครับครั้งนี้มันเกิน251เลยนะมัน310เลยให้หลักการเป็นอย่างนี้เพราะทุกคนตอบว่าหลักการนี้ก็ยินดีนะทีนี้มันก็มีสูตรอีกสูตรนึงคือถ้าเกิดกรณีที่ก้าวไกลอ่ะไม่สามารถหาอีก66เสียงมาเติมได้โหวตคุณพิธาเป็นนายกไม่ได้ไปต่อในการตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าคุณหมอถ้าเกิดว่าก้าวไกลเขารวมเสียงไม่ได้เพื่อไทยเนี่ยจะไปช่วยหาคะแนนไหมคุณหมอบอกเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดว่าตัดสินใจร่วมกันแล้วก็ต้องช่วยกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปคุยกับสว.ส.ส.ให้มาร่วมยกมือให้คือทางฝักฝั่งของส.ส.เนี่ยหลักการทั่วไปคือไม่มีของฟรีในโลกเพราะมันคือระบบการเมืองนี่แหละค่ะทีเนี้ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขจากประโยชน์อย่างเช่นการเข้าร่วมรัฐบาลไหมหรือว่าข้อไหนก็น่าสนใจนะคะแนวคิดของคุณหมอชนน่านค่ะ